กับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสถาบัน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนครับคุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับเอภิญญาครับเชิญครับคุณนิพนธ์โอ้โหลงลึกเหมือนกันนะลงลึกเหมือนกันเชิญเลยครับจบเลยนะไม่จบยังลงได้อีกเหรอแถวนี้มันก็น่าจะมีรีบาวด์ได้สั้นๆเนี่ยอธิบายเลยครับผมเปิดเซตผมเปิดเซตให้ดูอยู่ครับคือลงมาตัวนี้ก็ลงมาแบบที่สุดนะอะไรนะฮะเสียงขาดครับคุณนิพนธ์เดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาที่หนึ่งแป๊บนึงสักครู่ครับแป๊บนึงฮะเรากำลังสนทนาอยู่กับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะครับจากบริษัทเวลานิดนึงนะครับก็คุยเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางตลาดหุ้นในระยะสั้นครับคุณนิพนธ์กำลังอธิบายว่าตัวเซตจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทิศทางจะเป็นยังไงครับคุณนิพนธ์พร้อมยังครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเซตลงมาเนี่ยต่อเนื่องมาเลยนะครับยังไม่มีสัญญาณทางแท่งเทียนเนี่ยนะครับก็คือยังบอกว่ายังลงต่ออยู่นะครับแต่ในโซนแถวเนี้ยบอกว่าเป็นโซนต่ำโซนต่ำละที่ตลาดพร้อมจะรีบาวในหุ้นที่ลงมาก่อนหน้าหลายตัวนะครับครับอย่างกลุ่มน้ำมันเนี่ยลงมาก่อนหน้าแล้วจะเห็นว่าก็จะมีอาการนะครับจะไม่ค่อยลงละนะครับแล้วก็มีหุ้นหลายตัวที่เราแนะนำไปก็หลุดสต็อปลอสนะครับหุ้นกราฟิกติกนะก็แสดงว่าการลงของตลาดเนี่ยก็เริ่มนะครับที่หลุด1650ก็เริ่มเป็นขาลงนะครับวันนี้ปิดต่ำกว่า1607นะก็คอนเฟิร์มว่าตลาดเป็นขาลงนะครับทั้งตลาดเป็นขาลงแล้วก็จะมีการรีบาวนะฮะรีบาวเพื่อที่จะลงไปตามแพทเทิร์นของมันนะครับก็จะมีรีบาวสลับนะครับผมคิดว่าช่วงแถว1600นะฮะ1590เนี่ยการรีบาวกลับไป1640มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับครับในสัปดาห์หน้านะครับแปลว่ายังลงได้จนถึงหลุด1600แล้วค่อยรีบาวใช่ไหมฮะอาจจะแถวนี้นะครับเพราะว่ามันวันนี้ก็1604ใช่ไหมครับแต่รูปแบบของการรีบาวด์เนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นถูกไหมครับครับมันจะต้องเป็นแฮมเมอร์มันจะต้องเป็นแท่งเขียวมันจะต้องเป็นอะไรที่สื่อนะครับว่ามันสามารถจะรีบาวด์ได้นะฮะ คือมันน่าจะเกิดจากการที่มันแพนิคตกใจนะครับพวกนี้อาจจะรีบาวด์ได้นะแต่รีบาวด์ได้วันเดียวแล้วก็ลงต่ออะไรเงี้ยนะครับนะครับจนกว่ามันจะสร้างแพทเทิร์นที่เรียกว่าทำให้เราตกใจนะครับต้องบอกก่อนว่าการลงของไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะแพทเทิร์นเดียวกันนะครับคือหลุดออกมาแล้วอยู่ในเขตโอคือเขตโอเวอร์โซนะครับถ้าไปดูฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ยโอเวอร์โซหนักกว่าเราอีกนะครับแสดงว่าเป็นการขายของต่างชาตินะครับนะครับต่างชาติมองลงนะครับแล้วก็ขายต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับครับเราเองก็ถอยรับนะการถอยรับลักษณะแบบนี้นะครับมีเงินเท่าไหร่ก็รับไม่อยู่นะครับอืมครับถ้าประเมินอย่างนั้นก็แปลว่าพรุ่งนี้น่าช้อนสิพรุ่งนี้เช้าเห็น1590ตอนเช้าเลยนะเอาถ้าเห็นไม่เห็นก่อนถ้าเห็น1590เอาประเด็นแรกก่อนถ้าเห็น1590ซื้อสวนเลยฮะซื้อสวนนะถ้าไม่เห็นล่ะนั่นคือท่าที่จะรีบาวถ้าไม่เห็นนะเปิดมา1615รีบาวไป1620 1625สุดท้ายก็ลงต่ออีกคือวันนี้ตอนนักขณะที่เราคุยกันตอนนี้ยุโรปเปิดบวกหมดแล้วก็ฟิวเจอร์ดาวโจนส์บวกเกือบ100จุดสมมติพรุ่งนี้เปิดบวก10จุดอย่างเงี้ยฮะอย่างงี้ไม่น่าตามถูกไหมฮะก็ฟิวเจอร์ดาวโจนส์ก็บวกมา2วันแล้วนะใช่ไอ้นี่ถามเผื่อไงก็ลงต่อนะคือถามเผื่อถ้าเกิดเปิดลงเนี่ยคุณที่พลบอกให้ซื้อแต่ถ้าเปิดบวกล่ะเปิดบวกก็คือใครเปิดบวกผมคิดว่าอยู่เฉยๆนะไม่ซื้อนะไม่ซื้อตัวไหนถามก่อนตัวไหนคืออย่างเงี้ยเล่นแบบขาลงเนี่ยนะครับก็ต้องไปเล่นหุ้นที่มันเป็นหุ้นรีบาวนะคราวเนี้ยคนที่เล่นขาลงเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่มีฝีมืออย่างวันนี้ถ้าใครซื้อบิวตี้ที่4.20 บาทใช่ไหมฮะหุ้นไม่ดีก็เลก็ล่าอะไรขาย4.60 บาทโอเคไหมล่ะเยอะนะแต่ถ้าคุณมาซื้อ4.60 บาทเนี่ยแสดงว่าคุณเล่นหุ้นขาลงไม่เป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณห้ามซื้อนะครับคุณอาจจะมองว่ามันอาจจะขึ้นได้แค่2วัน3วันแล้วคุณจะต้องขายไปเล่นหุ้นขาลงเล่นแบบรีบาวด์เพราะฉะนั้นหุ้นที่มันจะรีบาวด์เนี่ยนะครับถ้ามันไม่เกิดการแพนิคนะครับหมายถึงว่าถ้าพรุ่งนี้เกิด1590นะลงไปนะผมคิดว่าหุ้นตัวไหนก็รีบาวด์นะครับคือหุ้นที่ลงเยอะก็จะรีบาวด์เยอะ
นะครับอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้บิวตี้รีบาวด์ 10% ใช่ไหมครับครับได้เยอะได้เยอะนะครับถ้าพวกนี้เซ็ตลงไปในแพทเทิร์นที่บอกว่า1590แล้วก็ตอนท้ายวิ่งกลับขึ้นมาหรือว่าเปิดมา1515แล้วลงไป1590แล้ววิ่งกลับขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแบบเนี้ยอาลีบาบามีโอกาสจะได้10-15%นะฮะหุ้นอะไรใช่ไหมครับหุ้นอะไรก็น่าจะขึ้นได้หมดนะครับนะครับคือการรีบาวลักษณะแบบนี้คือเล่นได้ง่ายที่สุดคือรีบาวรอบใหญ่อะถึงจะน่าเล่นแต่รีบาวรอบเล็กๆนะครับไม่น่าเล่นนะครับเพราะฉะนั้นต้องนิ่งๆใจเย็นๆจนเกิดการแพนิคจนกลัวแล้วค่อยเข้าซื้อนะครับถนัดหุ้นตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องแต่หุ้นที่จะไม่จำเป็นนะแต่หุ้นที่ไม่ลงอย่าง CKP เนี่ยไม่ลงถูกไหมครับครับไม่ต้องซื้อฮะเพราะมันจะไม่รีบาวครับอ๋อก็คือหาตัวที่ลงเยอะเล่นว่างั้นเถอะEA ครับถ้าสมมุติว่าดูพื้นฐานด้วย EA ลงเยอะไหมครับ58ลงมา50ลงเยอะใช่ไหมครับเยอะอันนี้รีบาวได้55นะครับแต่พรุ่งนี้อาจจะเห็น49ก่อนรีบาวไป55 10% โอเคไหมนี่คือวิธีเลือกเล่นหุ้นแต่เวลาเล่นเสร็จแล้วต้องคิดว่าเป็นขาลงนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะทำให้เหมือนเรารู้สึกว่ามันจะขึ้นอีกแล้วอะแล้วเราจะไปซื้อเพิ่มไม่ใช่นะคือเราต้องเปลี่ยนมาใช่ตัวว่ามันเป็นขาลงแล้วเราเล่นแบบขาลงนะแล้วถ้ามันไปขาขึ้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่ตอนนี้เราเมื่อตลาดมันบอกแล้วนะครับว่ามันลงมาหลุดเทรนลงมาบอกว่าจบการขึ้นจาก 1,550 เนี่ยเป็นขาลงไปแล้วนะซึ่งขาลงอันเนี้ยมันอาจจะใช้เวลา 3-4 เดือนอะไรของมันก็ว่าไปนะครับครับแต่ในระหว่างที่มันจะลงเนี่ยมันจะสามารถรีบาวด์ได้จริง 40-50 จุดนะให้เราหากินในระหว่างทางได้ครับต้องสื่อกันให้ตรงนะครับครับว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนไมค์เช็ดเนี่ยนะครับซื้อแล้วเรื่องขายตรงไหนจะถึงตรงไหนอะไรเงี้ยนะคือมันจะติดหุ้นเพิ่มนะนะครับครับแล้วเห็นว่าพรุ่งนี้มันขึ้นแล้วคุณไปซื้อเนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าคุณติดหุ้นแน่นอนครับคือมันต้องให้วันนี้กลัวไหมไม่กลัวอืมไม่กลัวอย่าเพิ่งซื้อครับครับไอตอนที่จะซื้อเป็นวันตอนที่เราพอเราจะซื้อเรารู้อย่าเพิ่งดีกว่ารออีกหน่อยนะงั้นสถานการณ์อย่างนี้เล่นทีเฟรกดีกว่าไหมถ้าไม่อยากเลือกรายตัวเลยใช่ทีเฟกแน่นอนเลยนะครับ1067ถึง060เดี๋ยวผมเปิดเซต50อยู่วันนี้ปิดอยู่ 1073.25 เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็น1060นะพวกนี้นะมันต้องดูแบบเป็นสเต็ปเป็นวันนะไม่ใช่ว่าพูดวันนี้เอาไปใช้วันพรุ่งนี้ไม่ได้นะพูดวันนี้ใช้วันพรุ่งนี้ได้แต่พูดวันศุกร์เอาไปใช้วันจันทร์ไม่ได้นะต้องดูวันต่อวันนะใช่เพราะมันเก็งกำไรพรุ่งนี้ถ้าเกิดอาการแบบนี้นะฮะเกิดการวันนี้พรุ่งนี้ถ้าเปิดมา1075แล้วคุณเห็นไหลลงไปเลยพุ่ง1060นะครับที่คุณช็อตมาคุณปิดเลยนะครับเพราะถือช็อตได้เปรียบมานะครับปิดแล้วครับแล้วก็โอเพ่นลองได้เลยอ๋อเอาชัดเลยเรื่องอื่นมีอะไรที่ฝากไว้อีกไหมครับคืออย่างเช่นรอบนี้ในที่สุดแล้วมันจะลงถึงเท่าไหร่หรือว่ามันจะเทรนมันจะเป็นยังไงคือเวลาลงเท่าไหร่เนี่ยมันจะทำให้เราเกิดเขาเรียกเกิดอคตินะครับเอาว่าให้เรารู้ว่ามันลงแล้วเล่นแบบขาลงพอนะครับลงเท่าไหร่นะครับเอาว่าประมาณก็คือต่ำกว่าเดิมต่ำกว่า1550ต่ำกว่าเท่าไหร่นะ1550แต่เราคุยกันวันนี้ใช่ไหมครับครับมันอาจจะต่ำกว่าเดิมหน่อยจำประเดิมอีก 4-5 เดือนนึกออกไหมครับครับมันอีกนานเนี่ยมันอีกนานเพราะว่าการลงมันจะเป็นลักษณะแบบไซด์เวย์ดาวลงค่อยๆลงมันยังไม่ได้ลงแบบพุ่งลงไป 3-4 วันเห็นนะครับมันอาจจะใช้เวลาหลายเดือนที่จะลงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยดูแพทเทิร์นไปนะตอนเนี้ยเกิดสัญญาณถ้าทีเฟกต์เนี่ยไอ้ถ้าเซ็ตนะครับครับก็เกิดสัญญาณโอเวอร์โซลครั้งที่1นะอันนี้มันไม่ได้บอกว่าหุ้นลงต่ำสุดนะมันบอกว่าหุ้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วแล้วจะมีการรีบาวแรงๆผ่านแถวๆนี้ขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นก็จะลงหลุดแถวๆเนี้ย1604ลงไปนะซึ่งอาจจะประมาณอีกครึ่งเดือนถึงจะหลุดนะครับอะไรแบบเนี้ยทำนองเนี้ยนะครับครับแล้วลงไปแถว1550เนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะที่จะเข้าไปซื้ออีกทีนึงตอนเนี้ยนะครับแล้วก็ดูอีกว่ามันขึ้นมาแล้วมันเป็นแพทเทิร์นขาลงอ่ะนะคือไม่ทำไฮก็ไฮอ่ะเนาะไหมฮะทำโลก็ไฮเรื่อยๆนะครับแล้วทำโลก็โลไปเรื่อยๆนะครับคือเล่นแบบขาลงนะครับขายไปแล้วให้ซื้อต่ำกว่าในซื้อต่ำกว่าที่เคยซื้อนะครับแล้วหุ้นจะต้องเป็นหุ้นที่แบบว่ารีบาวได้ดีๆหุ้นน้ำมันรีบาวได้ดีเนาะไหมครับครับ
น้ำมันลงมาเยอะแล้วท็อปไออาร์พีซีพวกนี้ลงมาเยอะแล้วนะครับเขาต้องไปดูถ้าเป็นกลุ่มไฟฟ้าก็ EA ลงมาเยอะแล้วนะครับก็ EA เนี่ยถ้าทั้งไปก็ติดได้ไม่เป็นไรนะครับแถวๆ 4-6 บาทหรือนั่นติดได้อยู่แล้วนะครับไม่เป็นขาลงนะครับยังเป็นขาขึ้นอยู่กับเรียกติดแถว90ถ้าลงมาก็น่าสนใจนะครับแต่เล่นรีบาวอย่าเล่นบีกิมเล่นรีบาวไม่ได้นะครับค่อนข้างอืดนะครับก็ต้องดูเป็นหลายตัวแล้วก็ถ้าเราจะเล่นพวกระดับที่มีพื้นฐานรีบาวเราจะได้แค่ 5% หรือไม่ครับครับแต่ถ้าเล่นที่พื้นฐานห่วยเลยอาจจะได้ถึง10-20%ครับในการรีบาวนะครับก็ต้องเลือกเอานะโดยสรุปก็เมื่อหุ้นเป็นขาลงแล้วก็ถือเงินสดแล้วก็เล่นรีบาวด้วยเงินน้อยๆนะครับครับชัดเจนฮะก็คือหาจังหวะเล่นรีบาวว่างั้นเถอะใช่ครับครับแต่ถ้าเปิดบวกก่อนไม่เอาตอนนี้ต้องตอนนี้ต้องเชื่อแล้วว่ามันเป็นขาลงแล้วนะครับเพราะแต่เปิดบวกก่อนไม่เอาไม่เอาต้องตกใจอย่าซื้อตอนนิ่งนะฮะห้ามซื้อหุ้นตอนนิ่งเอางี้เทคนิคซื้อขึ้นถือยืนขายจบไหมฮะจบครับขอบคุณมากครับคุณนิพนธ์ครับสัปดาห์นี้ครับชัดเจนนะครับสวัสดีครับครับนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับพักสักครู่ฮะท่านที่ส่งคำถามมาใน Facebook เดี๋ยวผมตอบทยอยตอบเลยนะครับแล้วก็ท่านที่ยังไม่ส่งก็ส่งมาที่Facebook เอก Investment นะครับในคอมเมนต์ที่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามครับ